สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางอมราอินทวงศ์กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนำพลเอกจรัญกุลวณิชประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปี2562และพันตำรวจเอกพลวุฒิวิเศษสงวนนายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี2561และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปี2561สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยและสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานางสุวดีจงสถิตวัฒนาประธานบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดบันทึกการอ่านเพื่ออ้อมทรัพย์ทางปัญญาในโครงการนานมีบุ๊ก Reading Club ปีที่18ประจำปี2561สมทบทุนโครงการประดิษฐ์คืนถิ่นในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาธนวัฒน์สุธรรมพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำครูผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทยที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนายสมชายพิสิทธิ์กุลสุนทรประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำหม่อมหลวงณรงค์วรวุฒิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามนางนิรมนพรณทีกุลสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะนำผู้บริหารหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา V by the Brain เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระยะที่2ใน5สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาดิจิทัลและสารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรประธานมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์นำคณะกรรมการมูลนิธิและคณะทำงานโครงการซีดีเพลงและหนังสือโน้ตเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซีดีเพลงพระนิพนธ์และหนังสือโน้ตเพลงพระนิพนธ์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยน
ายณัฐพงษ์ทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนายเยฟเกนีโตมีฮีนเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ Gifted Childrenในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ไพรัชทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 2,252 ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอต่างๆรวม19อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีณหอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับราษฎรยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการปกครองออกเป็น25อำเภอ219ตำบล 2,469 หมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2563จึงเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินโรงเรือนคอกสัตว์เลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในทุกอำเภอได้รับความเสียหายโดยราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,972 ครัวเรือนจากนั้นองคมนตรีได้เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเขื่องในจำนวน10ครอบครัวและพื้นที่อำเภอม่วง30จำนวน10ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยและผู้สูงอายุทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนจิตอาสาพระราชทานได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆและช่วยซ่อมแซมบ้านโรงเรือนคอกสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบราชการเป็นการเร่งด่วนแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์และพระราชทานห้องคลีนรูมแก่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19โดยในวันนี้เวลา 9:00 น.ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนายอภิชาติจงสกุลรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์โดยมีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นผู้รับมอบยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SCG ประกอบด้วยห้องตรวจคัดกรองโมดูล่าสกรีนนิ่งยูนิตใช้ภายนอกอาคารแบบมาตรฐานขนาด3ห้อง
และห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swab Unit ใช้ภายนอกอาคารแบบมาตรฐานขนาด3ห้องเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสและเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิก่อตั้งเมื่อวันที่23มิถุนายน2518ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 1,200 เตียงรองรับผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563เป็นต้นมามีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 5,726 คนเวลา 10:30 นาทีที่โรงพยาบาลสิรินธรตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนายอภิชาติจงสกุลรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบ Negative Pressureซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลสิรินธรเพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19นอกจากนี้ยังได้พระราชทานชุด PPE สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยมีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีห้องคลีนรูมนี้เป็นห้องตรวจคัดกรองเชื้อแบบความดันลบเคลื่อนที่ออกแบบและจัดสร้างโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมทส.ร่วมกับบริษัท EQTech Energy จำกัดซึ่งจะสามารถจัดการอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยไม่ให้ออกไปนอกห้องและบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อทั้งยังลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพรานามัยแข็งแรงวันนี้ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4มีประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลต่างๆนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายปิยะปะตังตาประธานศาลปกครองสูงสุดและคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองนายสุรศรีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรผู้ช่วยศาสตราจารย์นิ่มนวลศรีจาดรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พลเอกสิริพงษ์วงขันตีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีนายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนายวีระไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมนายสุชัยบุตรสาระสมาชิกวุฒิสภาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนายธีรพัฒน์ประยุรศิษย์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนายแพทย์วรวัฒน์แสงวิพาทนภาพรประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นายชาคริตดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการองค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมกระทรวงการคลัง
ด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:30 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ